ไม่ยิงใครก่อนต้องนอนยืนออนยืนออนใช้อ้าใช้อ้าทางให้หัวเข้าที่มาขาดแก้วคนมาทำเพจใกล้หน่อยขอไปใกล้เขาเลยไหนนี่โอ้โหเอาความฟ้าที่สีไทยผมด้วยครับเฉพาะในรอบเนี้ยที่ได้เหรียญมาของกองทัพเรือได้กี่คนยังไม่ได้ไงแชมป์ทีมชาติค่ะของสังเกตกองทัพเรือนี่มีกี่คนผู้หญิงนะก็เยอะอยู่นะครับฮัลโหลใช้รถไปเจ๊เลยแต่ไม่ติดว่างเลยแถมมีติดว่างเลยก็ภูมิใจแล้วค่ะภูมิใจแล้วนะครับหลังจากที่เราจบพระศึกษาออกมาแล้วเนี่ยเราเข้าสู่วงการมืออาชีพเลยใช่ไหมหรือยังไงสมัครเล่นค่ะไม่คือเราเข้าไปดูลักษณะยังไงคือที่จะเข้าไปแวดวงมวยสากลเนี่ยเข้าไปเก็บตัวแชมป์ทีมชาติเลยค่ะก็คือกินนอนอยู่นั่นซ้อมอยู่นั่นเลยไม่ใช่คือวิธีการเราเข้าไปยังไงก็ในเมื่อเราตอนนั้นคือเราเรียนอยู่หรือว่าเรียนจบแล้วค่ะตอนช่วงที่หนูไปต่อยชิงแชมป์ประเทศไทยแมตช์สุดท้ายก็หนูเรียนจบแล้วแล้วก็โค้ชเขาก็มองก็ยังไปเก็บตัวต่ออ๋อนั่นก็คือเขาเรียกตัวเข้าไปร่วมทีมตรงนู้นเลยตอนที่เขาตัดสินเสร็จใช่ไหมคะแล้วหนูแพ้ได้แค่เหรียญทองแดงก็หนูยอมรับค่ะยอมรับในการตัดสินไงคะเพราะหนูก็สู้เขาไม่ก็สู้เต็มที่แล้วอะคือเขาเก่งกว่าหนูนิดหน่อยหนูก็ต้องกลับมาปรับตัวเองพัฒนาขึ้นให้ดีกว่าเดิมค่ะดีกว่าเดิมค่ะจะบอกอะไรถึงคนที่เชียร์เราก็ฝากขอบคุณแฟนชาวไทยทุกคนค่ะแล้วก็ชาวลำปางทุกคนที่ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้หนูตลอดทุกแมตช์ในการแข่งขันค่ะหนูทำเต็มที่แล้วค่ะคือหนูได้เหรียญทองแดงกลับมาให้ประเทศไทยแล้วก็ลำปางหนูก็ภูมิใจแล้วค่ะเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตของหนูค่ะค่ะและอย่างที่บอกเมื่อสักครู่อยากจะให้เมษาเนี่ยบอกถึงน้องๆเยาวชนที่อาจจะรักการเล่นกีฬาหรือว่าอาจจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะการเล่นกีฬาเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราในอนาคตดีไหมหรือว่าอันนี้อยากจะบอกอะไรกับเยาวชนไหมก็ฝากน้องเยาวชนที่รักในกีฬาหรือสนใจในกีฬาก็ทำให้เต็มที่มุ่งหวังอะไรไว้ก็ทำให้เต็มที่จะประสบความสำเร็จภายหน้าค่ะก็คือกีฬานี่สามารถทำเป็นอาชีพได้ค่ะสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลประเทศชาติได้นะชื่อเล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังหน่อยลุ้นสุดๆเลยว่าขอให้ลูกชนะได้เหรียญกลับมาในประเทศไทยและจังหวัดลำปางครับของคำตัดสินของกรรมการเลยครับเขาก็เป็นธรรมอยู่ครับก็คือเราก็พอใจพอใจครับตอนนั้นพอรู้ว่าลูกได้เหรียญทองแดงเราอยากจะส่งกำลังใจหรืออยากจะบอกอะไรกับเมษาคนนั้นที่หลังจากที่ลูกแพ้อ๋อพอลูกทำดีที่สุดแล้วทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและพ่อแม่ของจังหวัดลำปางด้วยครับก็คือตอนนี้เราทั้งครอบครัวทุกคนก็ภูมิใจครับภูมิใจครับอยากจะถามคุณพ่อนิดนึงเพราะน้องเป็นผู้หญิงครับน้องเมื่อกี้น้องบอกว่าตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อคุณลุงคุณอาญาติต่างๆพาน้องไปดูชกมวยทั้งๆที่มันเป็นกีฬาผู้ชายเนี่ยตอนนั้นในส่วนของคุณพ่อคุณแม่คิดยังไงถึงให้ลูกผู้หญิงเนี่ยชอบมวยเพราะอะไรครั้งแรกก็อยากให้ฝึกให้เป็นวิชาป้องกันตัวครับอืมคือคิดแค่นั้นครับคือต้องการให้ป้องกันตัวและออกกำลังกายเฉยๆออกกำลังกายเลยครับไม่มีใครครับมารังแกครับคุณแม่ไม่ค่อยพูดนะคะลูกได้เหรียญทองแดงกลับมาแล้วคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างแม่ดีใจมากค่ะที่ลูกทำได้เหมือนนี้อยากจะบอกอะไรลูกอยากจะบอกอะไรลูกตอนนี้อยากบอกว่ารักลูกที่สุดค่ะไหลน้ำตาก็อ๋อกลัวหลานเจ็บกลัว
วันนั้นมาเชียร์ไหมวันนั้นคุณยายมาเชียร์ไหมเจ้าม้าอยู่บ้านเชียร์ที่บ้านเออตอนเชียร์เป็นยังไงกลัวเป็นลมไหมเนี่ยก็จ้างเนาะทำใจแต่จะทำเนาะกลัวเป็นลมละก็วิวงกันนะแล้วตอนนี้หลานได้เหรียญทองแดงมาละดีใจได้จะบอกอะไรกับน้องเขาบ้างอะคะที่น้องได้เหรียญทองแดงมาน้าที่ย้ายก็ดีใจตัวภูมิใจตัวหน่อยนี่ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าอะไรหมู่บ้านเนี่ยเห็นว่าจะทำพิธีอะไรให้นะคะพิธีสู่ขวัญอะไรเป็นขวัญสู่ขวัญหมดเลยแล้วนี่ชาวบ้านได้สีดาทองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะพูดกันไหมพูดอะไรกันบ้างกับพระอาจารย์ปุญจาทำขวัญให้พระอาจารย์ปุญจาทำให้ก็พ่อแม่นี่มันได้ยักษ์ด้าอย่างนี้เลยพ่อจ๋าคุณแม่ทั้งเจอหลายอย่างอันนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคสื่อสารออนไลน์นะครับการเอานักกีฬาไปแห่บนรถตามเมืองตามอะไรมันเอาไปแล้วอันนี้นะครับตอนนี้เราก็นำไปแห่อยู่ใน Facebook ของคนลำปางคนดู 200,000 กว่าคนเขาก็นำเสนอวิธีใหม่ๆมาเยอะแยะไปหมดตอนนี้นะครับเสนอวิธีไหนที่มันเข้าท่าที่สุดเราก็จะใช้วิธีนั้นเป็นการนำร่องว่านักกีฬาลำปางได้เหรียญมาตั้งเยอะตั้งแยะเราต้องให้เกียรติเขาบ้างแล้วก็เราต้องรีบเร่งในการแสดงความรู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะก็ได้คุยตลอดว่าเขาจะให้รางวัลให้อะไรอยู่นะครับจะให้ดำรงความรักท้องถิ่นอย่างนี้ให้นานๆนะครับผมในฐานะแอดมินก็จะดูแลกลุ่มเราให้อยู่ด้วยกันแบบนี้นานๆอยู่กันอย่างแบบอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่อยู่ในกลุ่มลำปางที่ตีด้วยกันครับ